ตระกายก็มาเปต้าคือรถเบียดเบียนเลยโอ้เดี๋ยวแบบผมจะลองสาธิตวิธีแรกนะผมถ้าเกิดแบบสัตว์มันเดินมาเนี่ยนะทุกคนนี่ๆเวลามันเดินมาใช่ไหมผมถ้าเกิดมันเหยียบใส่ไม้นี่นะมันก็จะลงอย่างนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้นะผมเราก็ได้อยู่ในป่าในเขาคนในป่าในเขานะผมโอเควันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทํากับดักแบบคนในป่าในเขาที่เขาดักนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นกับดักอะไรยังไงนะผมรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่แหละโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมลุงเขาก็จะมาสาธิตหรือว่าแบบมาลองทำกับดักแบบนี้ให้เราดูนะครับทุกคนซึ่งเหมือนแบบว่าเวลาสัตว์อะไรมันเข้าไปแล้วก็มันจะแบบทับลงมาครับผมไอ้พวกมุงพวกไม้ทับลงมาครับผมนี่ตอนนี้ลุงเขาก็กำลังจะตัดไม้ไผ่เป็นแผ่นๆไว้นะไม้ไผ่บ้องนี้ก็น่าจะใช้ได้หลายแผ่นครับผมนี่อันนี้คือแบบคนที่อยู่ในป่าในเขาก็จะทำประมาณนี้นะทุกคนนี่การตัดคือเราก็ต้องตัดนี้นะทุกคนโอเคคือวันนี้ผมอยากแบบมาลองให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นนะว่าแบบอ๋อคนอยู่ในป่าในเขาคือเขาสามารถแบบทำกับดักแบบไหนได้บ้างกับหนักยังไงถึงแบบคือถึงเขาอยู่กันในป่าวิถีชีวิตในป่าของเขาเป็นอะไรยังไงในฝั่งนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัดไม้เสร็จมันต้องทำยังไงนะผมนี่ไอ้ตัดใครมือดีหรอพัดดิตัดเกินว่าไม่ว่านก็เตะมามดิล่ะเตะถือยาฮะเหมือนเตะถือเด้ออาเตะถืออ๋อแค่นั้นเนาะโอเคทุกคนนี่แหละเดี๋ยวเราแบบจะมาทำแบบการสาธิตกันแบบกันอยู่กันทำกับดักอย่างนี้นะซึ่งโอเคกับดักแบบนี้นะทุกคนอันเก่าที่แบบเขาทำไว้แบบยาว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 เลยมันมีนะครับผมเดี๋ยวแบบเราจะพาเพื่อนๆครับผมให้ลุงแบบพาสาธิตกันทำเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้กับดักที่เขาไปดักกันจริงๆนะครับผมนั่นแหละแต่อันมันน่าจะเก่าแล้วนะครับผมตะไคร้ก็มาแปต้าคือรถเบียดเบียนเลยโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่ามันเป็นที่กั้นนะครับผมเหมือนรั้วนะทุกคนคือเวลาแบบกับดักแบบช่องกับดักมันอยู่ตรงนี้นะคือเขาจะเอาไม้อันนี้นะครับผมกั้นเป็นกั้นนะครับผมเป็นแบบแนวระยะยาวนะครับผมอันนี้คือการสาธิตคือเราจะแบบทำให้ทุกคนได้ดูสักอันหนึ่งนะผมอันนี้ลุงเขาจะมาทำให้แบบเพื่อนๆที่แบบไม่เคยเห็นหรือว่าแบบยังไม่เคยศึกษาแบบอะไรแบบดั้งเดิมโบราณที่แบบเขาอยู่เขาใช้ชีวิตกันนะครับผมนี่อันนี้คือแบบแหลมเข้าไว้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะเรียงอย่างนี้เต็มๆเลยนะครับผมเต็มๆนี่เลยโอเคเดี๋ยวรอมาดูกันครับผมกินมาแล้วพุทธควาคาเลียดิพุทธควาณชิคาเลียอ๋อแล้วพุทธควาณชิคาเลียเนาะโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้ลุงเขาบอกว่ากับดักแบบนี้นะครับผมคือเขาก็จะสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเราต้องแบบดำรงชีวิตอยู่ได้ครับผมนะแต่ผมทำไม่เป็นนะเอาจริงๆผมบ้านผมไม่ได้อยู่ในป่าในเขาขนาดนั้นนะมันค่อนข้างที่จะแบบเอาง่ายๆน่าจะเจริญกว่านิดนึงนะครับผมแต่อาจจะไม่เหมือนแบบขนาดแบบในเมืองใหญ่ๆเหมือนกรุงเทพเหมือนอะไรนะผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็ถือว่าเจริญนิดนึงแต่อย่างนี้คือแบบผมไม่เคยทำเลยตั้งแต่คลอดมานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคทุกคนนี่นะครับผมตอนนี้คือเอาไม้พวกนี้นะผมเพื่อแบบเป็นแบบไอ้ที่ทุบนะครับผมมันจะทุบลงมาต้มอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นไม้ที่แบบมันมีไว้ในป่าแล้วนะผมซึ่งเขาก้านพวกฟุ้งพวกฝ่ายนะผมนู่นอย่างไม้ฝั่งนู้นนะแต่นี่เดี๋ยวเรายืมมาให้แบบเพื่อนๆดูนะผมสัตว์ที่ให้เพื่อนๆดูนี่ไม้อันนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะหนักนะเวลาแบบมันโดนสัตว์แบบหนีบลงมานี่คือแบบน่าจะแบบนั่นแหละได้กินเนื้อสัตว์อะครับผมพวกหนูปลาอะไรปลาครับผม
คนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับดักก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเหลือแค่ขั้นตอนแบบการทำรั้วมานะทุกคนนี่อันนี้กับดักคือแบบเวลาสัตว์มันเข้ามามันก็จะเดินเข้ามาในนี้นะแล้วก็เวลามันเหยียบโดนอันนี้นะครับผมกลไกแบบไอ้ไม้ยักษ์นี่นะผมมันก็จะตกทับโดนนะครับผมโอเคเดี๋ยวแบบลุงเขาก็จะทำแบบรั้วกั้นนะครับผมแบบกันอันนี้คือการสาธิตให้ทุกคนได้ดูได้เห็นนะว่าแบบวิธีการทำกับดักแบบนี้เขาทำอะไรยังไงนะผมแต่ถ้าอันที่จริงคือแบบเขาจะแบบต่อกั้นรั้วกั้นต่อกันแล้วก็จะมีอย่างนี้แบบต่อกันเป็นจุดนะครับทุกคนแต่นี้เราแบบลองให้ทุกคนดูแค่จุดเดียวนะครับผมมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับดักที่เราได้แบบพาเพื่อนๆมาลองทำลองสาธิตมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ทุกคนก็ปฏิกิริยามันก็จะแบบทำกับไออันนี้นะนี่ขอให้ทุกคนเห็นแบบละเอียดเลยนะเวลาแบบสัตว์หรือว่าอะไรมันเหยียบตรงไม้ไผ่นั้นนะครับผมคือโดนลงตรงนี้ใช่ไหมกลไกอันนี้มันก็จะแบบตกลงมาแล้วก็ไอไม้ก้อนใหญ่นี้นะครับผมมันก็จะตกลงไปแล้วก็ทับแบบพวกหนูยักษ์หรือว่าสัตว์อะไรต่างๆนะผมนั่นแหละว้าวโคตรเจ๋งเลยครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็กับดักก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้นะครับผมคือมันจะเป็นที่กั้นของมันครับผมนี่คือแบบเวลาสัตว์มันมาใช่ไหมครับผมคือที่จริงคือมันอาจจะหนีบแน่นกว่านี้นะครับผมกับอะไรต่างๆนะแต่อันนี้ก็อย่างกับดักอันนี้นะเราแค่แบบมาทำกันสาธิตให้ทุกคนได้ดูได้เห็นเฉยๆนะครับผมเพราะว่าอันจริงๆอันเก่าที่แบบเขาเคยไปดักไว้มันมีนะครับผมคือเดี๋ยวเราแบบสัตว์ที่ให้ทุกคนดูเสร็จเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปนะผมซึ่งมันต้องเข้าป่าลึกขึ้นมานิดนึงนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวแบบผมจะลองสาธิตวิธีแรกนะผมถ้าเกิดแบบสัตว์มันเดินมาเนี่ยนะทุกคนนี่ๆเวลามันเดินมาใช่ไหมผมถ้าเกิดมันเหยียบใส่ไม้นี่นะมันก็จะลงอย่างนี้โอ้ไม้หักเลยครับเพื่อนๆโอ้ my god โอเคทุกคนผมพอจะเข้าใจกลไกแล้วผมนี่ประมาณนี้เลยทุกคนนี่เดี๋ยวผมลองทำใหม่อีกสักรอบนะครับผมนี่นะทุกคนโอเคนี่แหละตอนนี้คือไม้มันหักเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะขอมาทำมุมนี้นะทุกคนนี่ขอให้ทุกคนเห็นแล้วนะผมนี่ถ้าเกิดแบบเมื่อกี้มุมนี้สัตว์เข้าไปมุมนี้นะผมคือมันก็จะตกลงมานะมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลองมารอบนี้นะครับผมไม้อันนี้มันต้องหนักมากครับทุกคนยิ่งหนักคือแบบก็ยิ่งมีโอกาสสูงครับผมที่จะได้แบบพวกสัตว์พวกหนูอะไรต่างๆนะในกับดักนี้เก่งๆๆทุกคนค่อนข้างที่จะแบบทำง่ายเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมลองไปดูกับดักของจริงนะครับผมว่าแบบอันนี้มันก็ของจริงนั่นแหละแต่แบบอันนี้คือการสาธิตวิธีการทำหรือว่าอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ดูได้เห็นนะถ้าเกิดใครชอบแบบเราพาแบบไปทำอะไรที่แบบบางคนอาจจะเคยหรือไม่เคยก็กดไลค์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับทุกคนนะเราก็จะพยายามให้แบบใครที่แบบอาจจะอยู่ในเมืองหรือว่าอะไรไม่ได้อยู่ในป่าในเขาอาจจะเข้าใจชีวิตคนในป่าในเขามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมนั่นแหละก็อันนี้คือกับดักแบบโคตรเจ๋งเลยผมคือแบบไม่เคยเจอเลยนะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกับดักที่แบบอันเก่าที่เขาเคยดักกันไว้เลยนะครับผมไปโอเคทุกคนกับดักที่เราแบบพาเพื่อนๆได้แบบลองดูได้เห็นนะผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมนั่นแหละอันนี้คือมันเป็นกับดักที่แบบเขาแบบพอที่จะเอาไว้ดักแบบพวกสัตว์ป่าหนูนาหนูยักษ์อะไรอย่างงี้นะผมก็มันก็จะได้กินนะซึ่งแบบผมคิดว่ามันโคตรเจ๋งเลยผมเพิ่งเคยเห็นแบบหลายๆกับดักหลายๆอย่างนะผมแบบเวลาผมแบบอยู่แบบบนเขาบนดอยแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมอะไรอย่างงี้นะปกติก็อำนาจผมไม่ได้แบบปลูกสวนปลูกนาปลูกอะไรผมไม่ได้อยู่แบบบนเขาซะเลยนะผมสำหรับบ้านผมนะสำหรับแบบฝั่งนี้คือแบบเขาแบบจะทำเป็นวิถีชีวิตอะไรของเขาอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนั่นแหละ คือแบบมันเป็นกับดักอะไรที่แบบผมคิดว่าโคตรเจ๋งนะผมเขาอยู่ในปากในเขาเขาทำได้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่แบบเขาแบบเคยแบบได้ทำกับดักไว้เลยนะครับผมตอนนี้คือแบบมันก็น่าจะแบบแห้งผุพังแล้วนะผมมันเป็นกับดักเก่าครับผมปะโอเคทุกคน
นี่ตอนนี้เดี๋ยวเราแบบกำลังเดินไปหน้าจุดที่แบบคือแบบชาวเขาชาวดอยนะครับผมนี่โอเคทุกคนนี่เดี๋ยวเราเดินทางไปเลยนะผมกับดักที่แบบเขาแบบได้เคยทำกับดักไว้นะผมซึ่งแบบตอนนี้มันก็เป็นกับดักเก่าแก่แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางไปดูของจริงกันเลยนะครับทุกคนว้าวนะอยู่ตรงไหนครับผมมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นี่เรามาถึงกับดักที่แบบอันนี้คือแบบเขาเอาไอ้ดักหนูดักสัตว์ป่าอะไรจริงๆเลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับผมนี่อันนี้ของจริงครับผมแต่อันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแก่ผุพังแล้วนะผมนี่เดี๋ยวเราลองมาดูหน่อยครับผมนั่นเดี๋ยวผมขอลองดูครับผมนี่ทุกคนก็อย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้นะนี่อันนี้คือแบบกับดักเก่าแล้วนะผมเดี๋ยวลองทำดูนะผมโอ้โหโคตรแน่นโคตรหนักเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูนี่อันนี้ก็มี1อัน1อันคือแบบเหมือนแบบมันจะกั้นมันจะกั้นไว้นะผมแล้วก็ให้แบบสัตว์เข้าเฉพาะทางนี้นะทุกคนนี่นะโอ้โหไม้อันนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับผมนี่แหละดูมันจะมีรอยต่อลงไปเรื่อยๆนะผมคือพวกหนูพวกอะไรคือได้แน่นอนเลยใช่ไหมครับผมคือมันจำเป็นต้องผ่านเข้ามาแบบในรูที่มันโล่งอยู่แล้วครับผมก็นี่แหละครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าวิธีการอยู่ในป่าในเขาคือเขาอยู่รอดอะไรได้ยังไงนี่นู่นนั่นโดยอาจจะไม่มีเซเว่นหรือว่าอะไรนะครับผมนั่นแหละก็นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนึงนะครับผมก็กดไลค์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับทุกคนโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะผมถ้าเกิดใครอยากจะรู้จักกับดักอะไรหรือว่ากับดักอะไรที่ผมยังไม่เคยรู้หรือว่ายังไม่เคยถ่ายนะผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคเอาละสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอ้โหกับดักโคตรเก่งเลยทุกคน